ปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้คือเป็นไม้ใต้ส่องโลกโลกีคือมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีคือมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมพ่อปัญจสีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงคือวาตะศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมะมักกะวิถีคือเป็นของดีสืบไปปลายหน้าสืบไปปลายหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันทั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM ความถี่96.00 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดยังกำสู่สถานีแม่ข่ายใหญ่อันหมายมีท่านพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นต้นเป็นประธานดูแลใจใส่และครูบาอาจารย์ท่านเจ้าผู้ทรงศีลสุตาธิคุณเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกันนั้นมีมูลนิธิวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพฝักใฝ่ใส่ใจในการที่จะเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนอันมีศูนย์เผยแผ่คณะเผยแผ่ศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์ภาค7อาคารสุเทพสุพรมคุรุประชาหอคำพญามังลายวาระนี้เป็นวันพุธที่13เดือน11เหนือก็แรม13ค่ำวันพุธที่13เดือน11เหนือก็แรม13ค่ำเดือนกันยายนวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันแห่งการบำเพ็ญบุญบารมีกับตัวตนสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านเทศกาลงานทำบุญบุพเพตพีแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะเกิดขึ้นในวันเดือน12เหนือออกหรือขึ้น1ค่ำหลายวัดก็ทำบุญตาลสลากหลายวัดก็ตานต้นเงินหลายวัดก็ตานขันเข้าเพื่อจะได้รวบรวมเจตุปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆก็ค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆแต่ละวัดแต่ละวาเพราะแต่ละวัดมีรายจ่ายเหมือนกันทุกวัดนะบ้านก็มีรายจ่ายวัดก็มีรายจ่ายอย่างวัดจังกรรมนี่อย่างน้อยๆก็ค่าไฟเดือน 3,800ร้อยเนาะแต่ก่อนก็ 3,500 ขึ้นมาแถม300ก็เป็น 3,800 ทุกเดือนงบประมาณในการใช้จ่ายของเจ้าอาวาสต้องจัดหาต้องจัดหาไม่ได้ใช้เงินวัดนะพอญาติโยมก็หอมกันมาบางคนก็เดือนละ100บางคนก็เดือนละ150 200ก็ว่าใจพ่อวัดเฮาเป็นวัดน้อยบ่ได้วัดที่มีมูลนิธิอะหยังเท่าใดนักแต่ก็สามารถผ่านไปด้วยดีแต่ละจังหวะแต่ละโอกาสญาติโยมก็ทำบุญสุนทรทานไปเป็นระยะระยะเนาะมาวันศีลแต่วันศีลก็ได้วันศีลละ300 500ก็ว่ากันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการเจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะฉะนั้นในนามของวัดจังกรรมก็ได้ครับเมตตาจากญาติโยมสาธุชนโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายได้ร่วมกระทำบำเพ็ญกันในการตานขันเข้าเดือน12ดับอาตมาภาพนี้จะตานเดือน12ดับซึ่งก็ตรงกับวันที่14เดือนตุลาภาคกินข้าวตอนวันนี้ก็มีพ่อวิทูลแม่บัวพัดใจมาคัดพร้อมโดยครอบครัวเพิ่นอยู่แม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญหาเทบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเจ้าตี้เจ้าตางญาติโกโหติกา7เจนตระกูลเป็นเก้าเจนตระกูลเป็นแดน
และอุทิศไปหาพ่ออ้ายแม่อุ่นปิงล่าพ่อนวลแม่จันทาใจมาคัดพ่ออุ้ยอินแม่อุ้ยจื่นแม่อุ้ยจื่อจื่นเนาะจันชาเนี่ยอันนี้ก็เพิ่นได้ร่วมทำบุญมาทุกเตื้อครอบครัวโยมพ่อวิทูลแม่บัวพัดคนละเล็กคนละน้อยก็ว่ากันไปอาตมาภาพก็ปรารภเหตุว่าจะได้รวบรวมปัจจัยในการบูรณะซื้อสีตั้งนั่นตั้งนั่งล้านตั้งปวนทาสี่หอระฆังใครที่เคยมาวัดช่างกรรมก็คงจะหันหอระฆังก็สร้างมาได้ซาวกว่าปีเนาะร่วม30กว่าปีแต่ว่าสีมันมนมันหมองมันเศร้าไปก็เลยจะทาแต่ว่าถ้าเจ้าก็ห้องศาลามาอู้เพิ่นก็จะเอา 30,000 ท้วนเนาะสีในเปิ้นไม่นั่งล้านในเปิ้นศาลาในเปิ้นอันนี้ก็จะทำให้มันสำเร็จบริบูรณ์ไปก็ต้องซ้อหาสตางค์จากการทานขันเข้า227ขันเอาศีลอาตมาภาพเนี่ยศีลครูบาอาจารย์ร่วมกันเนาะศีลร่วมกัน227ขันคิดเป็นเท่าใดก็จะต้องซ้อหาสถาบันเฮาพ่องสถาบันพระบาทหมู่6ป่ามูลหมู่7บ่อหินหมู่9หรือญาติโยมก็ห้อมกันเข้ามาแถมคนละน้อยสองน้อยมันก็จะสำเร็จไปตามที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ามันถึงแล้วเฮาคิดจะทำมันถึงแล้วเฮาคิดว่าทำมันก็ถึงบัดแล้วของใดที่ว่าทำมันถึงแล้วเนาะเฮาบ่คิดทำมันก็คือบัดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นโยมพัชรินทร์สุคันโธก็ร่วมทำบุญอุทิศไปหาเทพบุตรเทวดาอุทิศไปหาพ่อพลแม่ตาลสุคันโธอุทิศไปหาพ่อสุขแม่ทองอ่อนอุทิศไปหาพี่สมศรีทองอ่อนอันนี้พวกก็รวมทำบุญมา200บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเนออันนี้ก็คือญาติโยมหอมกันมาโยมพ่อปันกันทาทิพย์แม่อุ้ยสมกันทาทิพย์2คันก็100บาทผ่านมาทางแม่ครูมะลิวันเจริญเนตรเนาะพ่อแม่อัมพรใจแปลงบ้านล้านตองห้วยทรายอันนี้พวกก็ร่วมทำบุญมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามเจตนาของท่านนะที่ทำกันได้คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยอันนี้ก็ได้ทับสายทานศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเอาละได้อู้เอิญเจริญพรประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญหัวเมื่อหัวม้วนเห็นน้อยหนึ่งก็จะได้อู้ธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรื่องของธรรมคุณตั้งแต่ สวาขาโตภควาตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิทัพโพวินยูหิติคำว่าสันทิธิโกในบทพระคาถานี้เป็นธรรมคุณข้อที่2ในธรรมคุณ6ข้อธรรมคุณมี6ข้อก็คืออันบุอันผู้บรรลุจะหันได้เองหมายความว่าผู้ใดได้บรรลุผู้นั้นย่อมหันเองรู้เองบัดต้องเชื่อตามคำบอกเล่าแถมในยะหนึ่งท่านให้ความหมายว่าการปฏิบัติธรรมการหู้ธรรมเป็นความรู้พิเศษประกอบด้วยรสมีรสอันเป็นอัศจรรย์ยากที่จะบอกแก่ท่านได้ว่าเป็นอย่างใดต่อผู้ได้รับบรรลุต่อผู้ได้ผู้ใดได้บรรลุเองผู้นั้นย่อมจะมีความรู้สึกเช่นนั้นฉะนั้นรสแห่งธรรมจึงเหนือกว่ารสทั้งหมดทั้งปวงดังพระบาลีว่าสัพพรสังธรรมรโสชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงพระธรรมคุณข้อนี้มุ่งเอาผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบชัดด้วยตัวของเฮาเองเหมือนคนทราบรสอาหารเพราะการบริโภคเฮาจะฮู้ว่าแกงเผ็ดยำเผ็ดต้มเค็มหรือคั่วยำทอดมันเผ็ดมันรสเค็มเฮาก็ฮู้เพราะเฮาสัมผัสด้วยลิ้นด้วยปากเฮาฉะนั้นข้อนี้พึงหันคนที่ถูกความโกรธเป็นต้นครอบงำจะหันว่าจิตใจขณะนั้นมีความเร่าร้อนเป็นหน้ายักหน้ามานนะเหมือนบัณฑิตผู้รู้ประวัติโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่นะเมื่อตนข่มความโกรธไว้ได้
มีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างใดและโทษของความโกรธกับผลของความบ่าโกรธนั่นเป็นสิ่งที่คนคนนั้นจะรู้จะหันได้ด้วยตนเองพระธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่คนเราจะต้องศึกษาเองลงมือปฏิบัติเองและไปหันผลเองในหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคเฮออธิบายไว้ว่าสันทิฏฐิโกข้อนี้ไว้ว่าอริยมรรคอันพระอริยบุคคลผู้กำลังกระทำกิเลสตั้งหลายมีราคะเป็นต้นบ่ฮือมีในสันดานตนพึงหันเองเพราะฉะนั้นอริยมรรคนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมอันพระอริยเจ้าพึงหันเองสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลผู้กำหนัดแล้วถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตอันราคะครอบงำแล้วครอบครองแล้วย่อมกึดเพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมกึดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นย่อมกึดเพื่อเบียดเบียนตนและเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสองฝ่ายพ้องเขาผู้นั้นย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสต่างใจแต่เมื่อราคะอันเขาละได้แล้วย่อมเขาย่อมบากึดเพื่อเบียดเบียนตนเลยย่อมบากึดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเลยย่อมบากึดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเขาย่อมบาได้เสวยทุกข์โทมนัสทางใจดูก่อนพราหมณ์พระธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงหันเองด้วยดังกล่าวมานี้แถมในยะหนึ่งโลกุตตรธรรมเก้าประการอันพระอริยบุคคลใดใดได้บรรลุแล้วพระอริยบุคคลนั้นนั้นจักพึงหันเองด้วยปัจเจเวคณะญาณโดยยกเลิกซึ่งภาวะที่พึงถึงด้วยการเชื่อผู้อื่นและเสียได้เพราะฉะนั้นโลกุตตรธรรมเก้านั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะหันเองก็และเองก็แลอันว่าโลกุตตรธรรมเก้าที่กล่าวถึงนั้นหมายถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้ามรรคสี่นั่นก็ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผลสี่ก็คือโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลส่วนนิพพานนั้นแปลว่าความดับเพลิงแห่งกิเลสและเพลิงแห่งทุกข์หรือประกาศจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนิพพานจึงเป็นผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อแผ่เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากอริยมรรคอริยผลท่านจำแนกนิพพานไว้เป็นสองระดับใหญ่ๆด้วยกันคือสัพพาทิเสสนิพพานท่านผู้ดับกิเลสได้แต่ว่ามีชีวิตยังมีอยู่ดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ชีวิตยังดำรงอยู่แถมในยะหนึ่งนั่นหมายถึงเฉพาะพระอรหันต์แถมในยะหนึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภท 2. สอุปาทิเสสนิพานแถมในยะหนึ่งหมายถึงอรหันต์พระอรหันต์ที่ท่านตายคือดับกิเลสดับทั้งร่างกายและชีวิตแต่แถมนัยยะหนึ่งหมายเอาเฉพาะถึงพระอรหันต์ที่ท่านดับกิเลสดับเพลิงทุกข์ได้แล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพานแต่ที่ยอมรับโดยทั่วๆไปและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองนั่นก็คือสัพพาทิเสสนิพานหมายถึงพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสนิพานหมายถึงพระอรหันต์ที่เสี่ยงชีวิตไปแล้วส่วนที่ท่านใช้คำว่าปรินิพานนั้นแปลว่าดับรอบแล้วอย่างนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมในขั้นแห่งการศึกษาถ้าจะจับประเด็นระหว่างโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมว่าอันยังเป็นอันยังสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นนอกจากมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้า
ล้วนแต่เป็นโลกิยธรรมทั้งสิ้นเป็นการเสริมความหมายแห่งโลกุตตรธรรมอันบัณฑิตชนจะพึงหันได้ด้วยตนเองแถมในยะหนึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญชื่อว่าสันทิฏฐิโลกุตตรธรรมย่อมชนะกิเลสโดยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิโขแปลว่าชนะกิเลสโดยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเป็นความจริงอย่างนั้นในบรรดาโลกุตตรธรรมนั้นอริยมรรคย่อมชนะกิเลสทั้งหลายโดยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญซึ่งประกอบกับตนอริยผลย่อมชนะกิเลสทั้งหลายโดยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญซึ่งเป็นเหตุแห่งตนนิพพานย่อมชนะกิเลสทั้งหลายโดยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญซึ่งเป็นวิสัยแห่งตนเพราะเหตุนั้นโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการย่อมชนะด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญดังนั้นจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ชนะด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเหมือนอย่างบุคคลผู้ชนะด้วยรสเขาเรียกว่าระทิโกผู้ชนะด้วยรสฉะนั้นแถมนัยยะหนึ่งความเห็นเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิทรัพย์นั่นแหละได้รูปเป็นสันทิฏฐิแปลว่าความเห็นพร้อมทำใดย่อมควรซึ่งการหันทำนั่นจึงว่าสันทิฏฐิโกควรซึ่งการเห็นจริงอยู่ในโลกุตตรธรรมที่โยคีบุคคลหันด้วยความสามารถการรู้ด้วยภาวนาและด้วยสามารถการรู้โดยการกระทำให้แจ้งเท่านั้นจึงจะห้ามวัฏฏะภัยเพราะเหตุนั้นโลกุตตรธรรมย่อมควรซึ่งการเห็นดังนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิโกควรซึ่งการเห็นเหมือนบุคคลควรซึ่งผ้าเขาเรียกว่าวัฏฐิโกผู้ควรซึ่งผ้าฉะนั้นธรรมะที่ได้ชื่อว่าสันทิฏฐิโกนั้นจึงหมายถึงธรรมใดขั้นโลกุตตรธรรมและธรรมในธรรมบทคุณข้ออื่นๆก็ล้วนหมายถึงธรรมในขั้นโลกุตตรธรรมทั้งนั้นคำจำกัดความที่นักบวชท่านได้กล่าวไว้นี้มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะเป็นแง่คิดได้อย่างดีว่าคนที่มีศรัทธาในธรรมอย่างมั่นคงนั้นจะต้องได้บรรลุมรรคบรรลุผลนิพพานถ้าหากยังบ่ถึงขั้นนี้แล้วก็บ่อาจจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นความเชื่อในทางศาสนาของปุถุชนแม้จะลึกซึ้งหรือมั่นคงสักเพียงใดก็ยังเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยตัณหาอุปาทานหรือเป็นความเชื่อตามความเคยชินซึ่งแม้จะเชื่ออย่างลึกซึ้งเพียงใดความมั่นคงก็ยังบ่มีท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาและสังเกตดูว่าธรรมะในขั้นศีลอย่างที่คนทั่วไปประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นถึงแม้เราอาจจะใช้เหตุผลพิจารณาและอย่างทราบถึงความเป็นจริงก็จริงแต่การที่จะเข้าใจเหตุผลอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งยอมรับได้จริงๆนั้นโดยธรรมดาแล้วจะต้องได้บรรลุมรรคผลและเพราะธรรมะทุกข้อว่าจะเป็นธรรมอยู่ในระดับไหนจะเข้าใจเหตุผลได้อย่างแจ่มแจ้งจริงๆก็ต่อเมื่อใจได้ลุดพ้นไปจากกิเลสถ้าใจยังบรรลุพ้นก็จะเป็นเหมือนหนึ่งกระจกที่มีฝ้าเหมือนน้ำที่ยังขุ่นแม้เราจะพอหันสิ่งที่อยู่ในกระจกหรือสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ก็ตามแต่ก็จะหันบ่ชัดเช่นการที่เราจะรู้คุณค่าและเข้าใจความหมายของความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์ความกตัญญูความขยันอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นๆและจำเป็นสำหรับคนทั่วไปแม้คุณธรรมในขั้นนี้ซึ่งเราอาจจะหันว่า
ป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและยอมรับได้ใหญ่ง่ายว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะต้องมีก็ตามถึงกระนั้นเราก็ควรเราก็จะพบว่าคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้อย่างลึกซึ้งและมั่นคงจริงๆเราจะหาบ่ได้ในวิสัยของปุถุชนทั้งนี้ก็เพราะคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งและยินดีปฏิบัติตามด้วยความจริงใจแม้จะตายก็บ่ยอมละเมิดนั่นจะต้องได้บรรลุมรรคผลและนิพพานด้วยเหตุนี้ท่านจึงบอกว่าธรรมที่กล่าวถึงในธรรมคุณนี้ย่อมหมายถึงธรรมะขั้นโลกุตตรธรรมทั้งสิ้นหากจะอุปมาธรรมก็คล้ายกับยาที่ใช้รักษาโรคธรรมชาติของยาแต่ละชนิดย่อมมีสรรพคุณในตัวของมันเองแก้ด้วยแก้โรคได้ตามที่ประสงค์แต่ว่ายานั้นจะบังเกิดผลหันผลต่อตาต่อหันผลก็ต่อเมื่อใช้ยาได้ถูกกับโรคและผู้นั้นได้ทานยาขนาดนั้นเข้าไปด้วยตนเองธรรมะก็เช่นเดียวกันญาติโยมท่านผู้ฟังจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดอย่างบ่เก้อเขินใจแทนขันบ่ได้เป็นของใจฮื้อผลเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆแฮมที่แอมย่างนึ่งก็คล้ายกับอาหารไผ่หิวก็ข้าก็ทานเข้าไปก็อิ่มแต่จะหากจะหิวแต่บ่ยอมรับประทานอาหารอาการหิวก็แก้บ่หายฉันใดก็ฉันนั้นเพราะพระธรรมก็เช่นเดียวกันท่านสอนให้ลงมือปฏิบัติเองตึงกายตึงวาจาตึงใจเปิ่นบ่ฮื้อพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงถ้าเฮาบ่ทำอย่างที่เพิ่นว่ามันก็บ่เดือดร้อนเฮาแต่ถ้าเฮาขืนไปทำเฮาก็เดือดร้อนบ่ไปบุบหัวตีตาอย่างเฮาหันเพิ่นยิงกันที่จังหวัดนครปฐมกลุ่มของกำนันนกเนาะลูกน้องกำนันนกไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายตำรวจยศพันตรีก็เป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นข่าวเป็นข่าวสาวหาหันสาวหานี่เพราะมันไปทำตรงกันข้ามศีลบ่มีไม่มีศีลไม่มีสัตว์ก็เกิดวิบัติอันตรธานเนาะเป็นเดือดเป็นดังเจ้านายซึ่งเป็นผู้พันตำรวจเอกก็เครียดก็ถึงอัตตวินิบาตฆ่าตัวเก่าตายไปก็มีอันเนี้ยบางเตื่อก็ทำลายหลักฐานได้กายเอากายไปทำหรอเอาใจกึดก่อนเอาวาจาบอกกล่าวกันเนาะแล้วก็เอากายไปกระทำมันเชื่อมกันเนาะกายวาจาใจเนี่ยก็จัดให้ได้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเดือดร้อนถึงลูกถึงเมียเดือดร้อนเป็นโมงเป็นโมหน่วยงานราชการบ้านเมืองแถมเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นกรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็มาอู้เอิญเจริญพรเปิดเผยฮือได้ฮู้ได้หาอันเนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอึกครึกคึกโครมจังหวัดนครปฐมอำเภอนั้นอำเภอนี้เฮาก็ทราบในภาพยนตร์ข่าวเนาะเนี่ยเป็นความสุขกับว่าความทุกข์เฮาก็หันด้วยตาหูด้วยตาหูด้วยได้ยินด้วยหูเนาะพ่อด้วยตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งล้วนเป็นปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสเฮามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเหมือนกันหมดเฮามีตัณหาเหมือนกันหมดแต่เฮาจะรักษามันเฮาจะกดเฮาจะมดเฮาจะกดเฮาจะบังคับเฮาจะเลี้ยงมันคือมันออกมาเพ่นพ่านได้นักได้น้อยมันก็อยู่ที่เฮาต้องมกมุ่นอยู่กับการดำรงชีพเสาะว่าหากินจะเอาคุณธรรมข้อนี้มาฮือหันประจักษ์ก็ต้องพยายามรักษาหน้าที่คือดีที่สุดการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้จะต้องประสบความสำเร็จได้บ่ว่าด้านการศึกษาหรืออาชีพการงานก็ตามพึงปฏิบัติตามหลักที่ควรจะเป็นไปได้หลักแห่งความเจริญในการศึกษาเราเรียนหาธรรมะสว่าหากินก็คือต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะได้น้อมนำมานำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าจักร
ไม่ใช่หั่นโขงจักเป็นดอกบัวนะเรียกว่าจักก็คือธรรมที่มีค่าประดุจจะดังล้อทั้งสี่ที่นำไปสู่จุดหมายซึ่งมีล้อซึ่งมีสี่ข้อด้วยกันมีอย่างพ้องหนึ่งปฏิรูปเทสวาสะปฏิรูปเทสวาสะเลือกอยู่ถิ่นที่เหมาะสมคือเลือกหาที่อยู่ค้าขายก็เหมือนกันเอาค้าขายลงไปขายในห้วยในดอยไปจะมาซื้อเอาอันไปเปิดร้านทองอยู่บนดอยไปไปจะไปซื้อญาติโยมทั้งหลายไปเปิดร้านข้าวสารอยู่ที่ธุรกันดารไปจะไปซื้อมันก็ไปเจริญตักเตื้อแหล่งดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยการศึกษาพัฒนาชีวิตการแสวงหาธรรมะหาความรู้การสร้างสรรค์ความดีงามและความเจริญก้าวหน้าอันนี้คือข้อที่หนึ่งจักข้อที่หนึ่งร้อที่หนึ่งเลือกอยู่ที่ถิ่นเหมาะสมปฏิรูปเทสวาสะสองเสาะแสวงหานาเสาะเสวนากับคนดีสัพปุริสูปัสสยะเนี่ยคือเสาะแสวงหาคนดีคบคนดีวันเดคนบดีเพื่อนบ่คือคบนะสัพปุริสูปัสสยะหูจักแสวงหากวัดแกว่งเสาะหาคนดีบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้หรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณคุณวุฒิคุณภาพและก็คุณธรรมและผู้ที่จะเกื้อกูลการแสวงหาธรรมะความรู้นั้นความก้าวหน้างอกงามและความเจริญโดยธรรมก็อยู่ที่เฮานั่นแหละเออเนี่ยประการที่ล้อที่สองล้อซ้ายเฮาก็ได้ละล้อขวาเฮาก็ได้ละอันนี้คือเสาะแสวงหาคนดีสามอัตตาสัมมาปณิธิล้อที่สี่อยู่ด้านซ้ายซ้ายหลังเนาะตั้งตนไว้ถูกวิธีนะดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในธรรมธรรมชาติธรรมคุณและทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานคือดีคืองามแน่ชัดและดำตนไปสู่ทางสู่จุดหมายแน่วแน่มั่นคงไม่พร่าสายไม่พร่าไม่กวัดแกว่งไม่ทะเลทลายเชือนแชล้อหลังอันที่สี่ก็คือบุเพกตปุญญาตามีทุนดีไว้เตรียมวะมีทุนดีได้เตรียมไว้ทุนดีส่วนหนึ่งก็คือความมีสติมีปัญญามีความถนัดและสุขภาพร่างกายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นต้นที่เป็นพื้นมาแต่เดิมและแถมส่วนหนึ่งก็คืออาศัยพื้นเดิมเท่าที่มีตัวอยู่เท่าที่ตัวมีอยู่เนาะรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนศึกษาความรู้สร้างเสริมคุณสมบัติความดีงามฝึกฝนความชำนิชำนาญเตรียมไว้ก่อนแต่ต้นซึ่งเมื่อมีเหตุต้องใจก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะต้อนรับความสำเร็จสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขและก้าวสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไปนี้เป็นลักษณ์สร้างความเจริญส่วนแถมลักษณ์หนึ่งคือลักษณ์ความสำเร็จหมายความว่าธรรมะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบริบูรณ์แห่งกิจการนั่นๆเรียกว่าอิทธิบาทซึ่งมีอยู่4ข้อ1ฉันทะมีใจฮัก2วิริยะภาพเพียรธรรม3จิตตะเอาจิตฝักใฝ่4วิมังสาใจปัญญาสอบสวนนะมีใจฮักฉันทะวิริยะภาพเพียรจิตตะฝักใฝ่ใส่ใจวิมังสาใจปัญญาสอบสวนหากแต่ตากแต่ละท่านได้ดำเนินชีวิตประกอบด้วยธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วย่อมจะประสบความสุขความเจริญที่พบได้หันได้ด้วยตนเองอย่างแน่นอนจึงได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปธรรมะต่อมาก็คือข้อที่ว่าอากาลิโกเนาะสันทิฏฐิโกก็คือที่ได้อู้ไปตะกี้ว่าเป็นเรื่องของการเป็นแปลว่าผู้บรรลุธรรมที่จะได้หัน
จะได้หันจะหันได้เองเนาะต่อมาก็อากาลิโกคือประจำกัดการเนาะประจำกัดการในธรรมข้อที่3ในข้อที่6เนี่ยธรรมคุณข้อที่3ในธรรมคุณ6คุณ6แปลว่าประกอบด้วยการหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบ่ต้องเลือกเวลาบ่ต้องถือเลิกถือยามคือชื่อว่าความดีแล้วบุคคลสามารถทำได้ทุกเวลาบ่มีกำหนดเหมือนพิธีอย่างอื่นหรือพืชผลอย่างอื่นผลของพระธรรมที่อำนวยแก่ผู้ปฏิบัตินั่นก็เช่นเดียวกันบ่กำหนดเวลาคือบ่มีกำหนดตายตัวลงไปว่าเท่านั้นวันเท่านี้เดือนเท่านี้ปีจึงจะให้ผลหรือว่าจะต้องเลือกดูฤดูกาลที่ธรรมชาติกำหนดแต่พระธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะผู้ใดปฏิบัติถึงขนาดที่จะอำนวยอวยผลเมื่อใดแล้วเป็นอำนวยอวยผลเป็นอำนวยอวยผลนั่นก็ทีเดียวเหตุนั้นพระธรรมจึงทรงคุณคืออำนวยผลไม่กำหนดเวลาแถมประการหนึ่งธรรมะนั้นมีการไกที่จะมาถึงในเวลาในถึงมาถึงในอันคือผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาลิโกมีการไกทํานั้นธรรมะนั้นได้แก่ธรรมประเภทไหนได้แก่กุศลธรรมชั้นโลกิยะส่วนธรรมชั้นโลกุตระนี้ไม่เป็นอากาลิโกเพราะมีผลติดต่อกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาลิโกไม่มีการไกในอันผลในอันให้ผลเพราะพระธรรมคุณบทว่าอากาลิโกนี้ท่านจำกัดเฉพาะอริยมรรคเท่านั้นแถมในยะหนึ่งคำว่าอากาลิโกซึ่งแปลว่าไม่มีการในที่นี้หมายความว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้เพราะพระธรรมเป็นหลักความจริงเป็นสัจจะและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับอาหารซึ่งบ่ว่าจะเป็นคนในสมัยไหนก็ต้องรับประทานอาหารทั้งนั้นและสิ่งที่เรียกว่าอาหารก็คือสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะหันด้วยว่าย่อมเหมือนกันหมดบอกว่าอาหารบอกว่าจะเป็นของคนชาติไหนนับถือศาสนาใดเมื่ออู้ถึงชนิดของอาหารแล้วที่รับประทานอาจจะแตกต่างกันไปตามความนิยมชมชอบรสนิยมของแต่ละคนแต่ละสมัยหรือแต่ละชาติหรือแม่ของแต่ละท้องถิ่นเมื่ออู้ถึงเนื้อแท้ของอาหารที่ร่างกายต้องการแท้ๆนั้นเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ร่างกายย่อมต้องการเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาและเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนจะต้องรับประทานอย่างเช่นว่าเมื่อเจ้ามือทองเมื่อตอนมือเงินเมื่อแรงมือทองแดงเนี่ยคนที่บ่กินข้าวงายนี่นะระวังจะเป็นอัลไซเมอร์พี่สาวอาตมาภาพนี่ก็เป็นเจอเข้าจริงๆเนาะแต่ก่อนนี่บอกค่อยกินข้าวง่ายกินกาแฟแล้วตู้เฮ้ยหรอมาเดียวอายุ6 7 70ปลายละ71 72เอาละเริ่มความจำเสื่อมลืมหั่นลืมนี่นะเป็นหั่นเป็นนี่เป็นเมอเป็นร้อยไปนะเพราะเฮากินข้าวกันมาตั้งแต่น้อยอายุไหนบ่กินข้าวไปทำงานกินทำคนเป็นลมก็บ่กินข้าวง่ายนี่แหละพ่อแม่เฮาก็สอนมาทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นเนาะเพิ่นกินข้าวง่ายกันทั้งนั้นละคนกินข้าวนึ่งนี่ก็ระวังให้ดีนะเบาหวานนี่จับผักคนกินข้าวนึ่งเนี่ยเบาหวานนี่ถามหาคนที่มีอายุ50ปีไปแล้วควรจะเริ่มกินข้าวหุงได้เนอะเพราะว่ามันเบาเนาะมันเบามันทำให้สุขภาพเบาเบาวิวเลยแหละนะมันทำให้หิวเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าก็เป็นข้าวง่ายก็คือมื้อทองเมื่อตอนก็เป็นข้าวเตี้ยงข้าวกลางวันก็คือมันเป็นข้าวเนาะคือมันได้รับประทานเมื่อแรงนี่กินพ่องบ่กินลายก็เป็นหยังพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงบัญญัติคือทุกเจ้าว่าวิการโภชนาเวรมณีนะเว้นจากการบริโภคอาหาร
ตั้งแต่อาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณรุ่งขึ้นวันใหม่ศีล8ก็เหมือนกันศีล10ก็เหมือนกันศีล227เพราะแต่ก่อนบ้านเมืองกรียุคเข้ายากมากแปลงเสาะว่าหาอาหารมากินยากก็เลยบัญญัติฮือกินน้อยๆทำงานนักๆปฏิบัติหลายๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้เข้าง่ายเขาก็ควรจะกินกินไปเตอะ3คำเช็ดคำเอาเกิดจะต้องพ่อต้องแม่ต้องแม่มาเขาก็กินข้าวแล้วน่ะใหญ่พ่อกินข้าวเท่าพ่ออยู่เมินเนาะอยู่กันมาแบบนี้แหละมาดัดจริตมากินข้าวง่ายอย่างอันอย่างอีในที่สุดก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมนะเป็นห้องโรคซึมเศร้าก็มาจากไม่กินข้าวง่ายนี่แหละระวังให้ดีท่านที่ดัดจริตมากินข้าวง่ายนะระวังให้ดีว่าไปตามเนื้อผ้านะญาติโยมบ่ได้ว่าคือไผเนาะเอาบ่ใช่เป็นฝรั่งเอากินคนเมืองเฮาก็กินข้าวนี่ก็สุมาเด้อควายมันยังกินหญ้านี่เอาอย่างอื่นคือมันกินมันก็บ่กินควายที่ไหนไปกินข้าวพ่องวอกก้างนางนี้มันก็กินผลไม้นะเพราะฉะนั้นป๋าก็กินอาหารเนาะคนเฮาก็กินข้าวนะก็ใหญ่พ่อกินข้าวเท่าพ่ออยู่เมินน่ะเฮาพ่อมีความรู้ความสามารถเป็นต้นน่ะอันนี้เป็นเรื่องเปรียบเปรยมาเฮาพยายามเฮากินเป็นคนก็กินข้าวนะก็กินข้าวกินน้ำนะแขกมาถึงบ้านน้ำก็ท้องมาถึงมือห้องเปิ้นกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำเสร็จตัดเรียบร้อยดูเจ้าเปิ้นก็มีของหวานเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อายุนักอายุหลายก็ต้องดูแลสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายนะถ้าอยากจะได้ต้องรักษาเองไผถึงไผช่วยไผไม่ได้สักคนมีเงินเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้านพอได้ป่วยนอนแจ้พญาติหมดสภาพทันดีมีรถก็ได้แค่มันบ้านหลังยังวังก็นอนแท้ได้ห้องเดียวนะรถมีเป็น10คันก็ขี่ได้เตื้อละกันอาหารเต็มโต๊ะก็กินได้บักขี้อย่างก็กินแค่อิ่มเนาะอันนี้เป็นต้นญาติโยมนำมาพิจารณาอาการิโกไม่จำกัดการฟังน้ำฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแถมในย่าหนึ่งคำว่าอาการิโกซึ่งแปลว่าบัจจำกัดการบ่มีการแปลว่าถ้าหากผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งอันจริงหรือปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆได้บริบูรณ์แล้วผลจะเกิดขึ้นเสมอบ่มีเวลาบ่มีการรอเวลาบ่มีการรอเวลามาได้ขึ้นอยู่กับการเวลาทางป่าซางก็ฝนตกทำแล้วเนี่ยญาติโยมมาเดี๋ยวนี้นะฝนตกลงมาหั่งหั่งไงมะแดดแจ้แล่แต่กี่ข้าวงายมาแล้วนะกี่ข้าวตอนนะบ่ายสองบ่ายสามเอาละลงมาทำละหั่งหั่งเม็ดตะบกแข้งบะเขือนี่ตกตักตกตักเนี่ยดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดได้บริบูรณ์ฉะนั้นผู้นั้นยังอยู่มีอยู่ตราบใดโลกนี้ก็จักบ่ว่างพระอรหันต์ดังนี้ซึ่งหมายความว่าผลของการปฏิบัติก็คือการได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือการได้เป็นพระอรหันต์นั้นบ่ใช่มีเฉพาะแต่ในสมัยพุทธกาลในสมัยต่อมาแล้วสมัยปัจจุบันนั้นจะมีบ่ได้เพราะพ้นสมัยมาแล้วอันยังทำนองนั้นความเป็นจริงถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้ถ้าไผได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์เขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลอันว่ามรรคมีองค์8ประการซึ่งก็หมายถึงทางที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลซึ่งก็จะได้นำมาอุเอิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังในวันจันทร์หน้าต่อไปวันนี้ได้อุเอิญเจริญพรอรรถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคือท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตคือเฮาท่านทั้งหลายดำรงชีวิตคือถูกต้องท่องแท้สมกับที่เฮาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาจะดำรงตนคืออยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมเฮามีความสุขแท้เพราะมีการเพราะมีดีที่การฮือโลกใบนี้มีเหตุการณ์มากมายที่เฮาจะต้องประสบพบเจอเพื่อให้ตนเองได้สิ่งที่ปรารถนา
แม้บางเตื้อเป็นการหันแก่ตัวก็ตามทีแต่สังคมก็ยังมียังน่าอยู่เพราะว่าเป็นสังคมแห่งการฮือมากกว่าการรับหมายถึงการฮือสิ่งที่ดีมีประโยชน์บ่มีโทษจริงอยู่ทุกคนอาจจะทุกข์เพราะการฮือการหาแต่สุขจากการฮือเช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุปแล้วความสุขมีอยู่สองอย่างสุขของชาวโลกสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานสุขคือการฮือการฮือบ่ใช่การเสียเปรียบและพอในฮือลึกซึ้งว่าได้เปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลจากต้นไม้วิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์คือกับตัวเก่าบ่มีอย่างดีเท่ากับการฮือโดยเฉพาะการแบ่งน้ำใจซึ่งกันและกันเราจะหารว่าเมื่อมีเกิดอุทกภัยวาตภัยอาคีภัยอันอย่างก็แล้วแต่ถึงแม้ฝนจะตกน้ำจะท่วมละหลังคาน้ำตาจะท่วมใจแต่คนไทยบ่เคยทิ้งกันเนาะคนไทยบ่เคยทิ้งกันบ้านเหนือบ้านใต้ในตำบลในอำเภอเนี่ยเราก็จ่วยกันเรื่องการแบ่งน้ำใจนี่เราจะไปละเพราะฉะนั้นเทศกาลงานทำบุญเดือน12เพลงที่จะเกิดขึ้นแห่งบักกี้วันไปตั้งหน้านี้หลายวัดหลายวาเพิ่นก็จะทำบุญสร้างบารมีกันและกันอาตมาภาพก็ใช้เสียงประชาสัมพันธ์บอกเอิญเจริญปอนบรรดาญาติโยมสาธุชนในทิศทั้ง4ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในการสร้างบุญบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพขันเข้ามีโยมแม่วิทันปัญญาโสปาตันก็ร่วมทำบุญมาส่วนหนึ่งแม่โยมแม่อันเกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมอินทรีก็ร่วมทำบุญมาส่วนหนึ่งซึ่งก็เพิ่นก็ได้โอนมาแม่จีรพันธ์โมป้อเวียงป่าเป้าก็ร่วมทำบุญมาส่วนหนึ่งเนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้เสียสละจตุปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเป็นที่สบายใจทำแล้วเกิดความสบายใจก็ทำไปเถอะกินตาลหยาดน้ำมากบวงหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าดอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนเอาก็ทำไปอัตมาภาพก็เป็นต้นคิดต้นทำฮือรับจำนวน19ขันเนาะขันละ50บาทก็950แต่เจ้าโยมแม่อัตวาโยมแม่โยมพ่อประสิทธิ์ชัยโยมแม่สุมาลีกัลยาก็ร่วมทำบุญมาแถมจำนวน450บาทเนาะเก่าขันสาธุอนุโมทนาเนอะโยมแม่เพ็ญข่าวเตี้ยบ้านตาจ้างหนองล่องก็ร่วมทำบุญมาแถมส่วนหนึ่งเพื่อนร่วมทำบุญอุทิศปาหาคนนั้นคนนี้ตามที่เขามีความพร้อมเนาะทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันด้วยดีตลอดมาเพื่อนผ่านมาตั้งโยมแม่บ้านร่วมทำบุญกันคนละเล็กคนละน้อยด้วยดีตลอดมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ร่วมบุญกันได้เนอะขันเข้านั่นเสาะ5,227ขันขันละ50บาทจากเจ้าโยมแม่จันสุดาก็ร่วมทำบุญมาแถม2ขันคือญาติที่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว100บาทก็สาธุอนุโมทนาเนอะคนละเล็กคนละน้อยก็ช่วยกันไปวันพุธเป็นวันศีลเนอะเดือน11ดับวัดจังกรรมก็จะเทศนาธรรม2พุธด้วยกันเนาะที่วัดพุธจันทร์สุริยคาตกุมารพุธท่วน9ท่วนพุธที่10กับ11เนาะที่เทศนาธรรมทางวิทยุนี่ก็ขึ้น104นี่ก็จะเทศนาพุธที่9วันพุธนี่นะพุธที่8เนาะพุธที่8เมื่อแรงก็เมื่อคืนญาติโยมก็ที่ตามฟังกันได้วันนี้ก็คงจะเปิดสายหน้าไมค์ให้ญาติโยมโทรกันเข้ามาเนอ0615476539ทางวัดจังกรรมช่วงนี้เป็นลมเป็นฝนหั่งเฮงหั่งเฮงญาติโยมพอทั้งนอกนี่ลมกันโชคแรงเนาะช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนี่นะถ้าเจ้าก็แดดซะแล่ตัดหญ้าเพียวหญ้าเพียวโขงวันศีลวันหยังเนาะทางวัดจังกรรมนี่ก็ทำกันไปพระเนนเถน้อยก็ถือว่าช่วยกันไปที่สามารถทำกันได้วันนี้ก็คงจะเอื้อนเจริญปอนให้ญาติโยมได้โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาเท่าที่ทำได้เนอะวันนี้ก็คงจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนเนาะ
มันมีไผ่โทรมาเจริญพรแม่ครูฝนตกก็เจ้าฝนตกก็เจ้าตกตกหยุดหยุดเจ้าทองเพศวันมาแล้วอ่ะทองเพศกำลังโดนวันนี้นี่แต่ว่าหยุดวันค่ำวันน่ะโอ้วันนี้มาละไม้ตัดสี่ห้าวันแล้วเจ้าตัดหญ้าตัดโขงแล้วก็เสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมาจัดรายการโอ้มาแต่เหมาะแล้วละมาสบายเย็นดีจ้ะยังมาแล้วคือเขาตัดต่อแล้วก็ทำแล้วสักคำอ่ะฝนตกก็หญ้าขึ้นเลยเจ้าฝนตกหญ้าขึ้นเลยโวยเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนานะโยมแม่ครูเหรียญทองบ้านต่อเมืองหลังเนาะที่ไหนทางใดฝนตกรายงานเข้ามาเนอะ0615476539เจริญพรจะเจริญพรจากไหนเอ่ยจากแม่เฮียตาจี้เจ้าว่าจะได้เจ้าอันสมมาสมมาเธอเขียนในไลน์เขียนแล้วส่งในไลน์กันบ่เขียนเขียนแล้วส่งในไลน์กันเนาะจะเริญพรเขียนแล้วส่งในไลน์กันเนาะเปิ้นโทรตั้งไลน์มาแต่เฮาก็มันบานสะดวกในการจดเนาะ เดี๋ยวจะโทรพิกฮะ0615476539ถ้าจะทำบุญตังสถานีวิทยุก็โทรเข้ามาได้เนอะถ้ามีไลน์ก็ส่งมาทางไลน์บางเตื้อเขียนชื่อเพื่อนพิษเนาะก็ต้องขอสุมาอภัยด้วยเนาะ คนเขียนเพราะฉะนั้นวันนี้สมสมัยได้เวลาเอานำรายการจากท่านไปก่อนเนอะเพราะทางเพศเป็นฝนเป็นลมญาติโยมบ่มบ่ำบ่มบ่ำอันตรายเฮ้ยจะได้พิษวิทยุเอกกรรมก่อนสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโคภวะอภิวาตานสีลิสนิจังวุตตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร